ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผลและเราไม่เคยพบใครโดยบังเอิญเราต้องจำสิ่งนี้ไว้เสมอเพราะมันสำคัญมากไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับอะไรก็ตามมันมีความหมายและจะผลักดันคุณไปสู่จุดที่คุณต้องการสำหรับผู้ที่ไม่รู้ความบังเอิญน,นั้นโดยพื้นฐานแล้วคือความบังเอิญที่มีความหมาย พวกเขาเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตของเราเพื่อแสดงสิ่งต่างๆให้เราดูและแม้กระทั่งมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ความเชื่อมโยงแบบซิงโครไนซ์มีอยู่หลายรูปแบบทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเราต่างก็มีบางอย่างที่จะสอนเราเราทุกคนเรียนรู้จากกันและกันในระดับหนึ่งไม่ว่าคุณจะสังเกตเห็นหรือไม่ก็ตามบางคนเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อทำลายเราและบางคนก็มาที่นี่เพื่อเติบโตไปพร้อมกับเรา ความเชื่อมโยงแบบซิงโครไนซ์หกประเภท 1. คนที่เข้ามาเตือนคุณคนเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเตือนเราถึงบางสิ่งที่สำคัญพวกเขากระตุ้นความรู้จากภายในตัวเราและช่วยให้เราเข้าใจสิ่งนั้นบุคคลเหล่านี้สามารถและจะยังคงประทับอยู่ในจิตวิญ,ญญาณของคุณไปชั่วนิรันดร์ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณอย่างถาวรหรือไม่ก็ตาม 2. ผู้ที่ทำให้คุณเติบโต บุคคลเหล่านี้คือครูของจิตวิญญาณของเราพวกเขาเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อช่วยให้เราเป็นตัวตนที่ดีขึ้นพวกเขาอยู่เคียงข้างเราในยามที่เราต้องการและด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเราเป็นใครและเราถูกกำหนดให้เป็นใคร 3. ผู้ที่อยู่ที่นี่เพื่ออยู่เคียงข้างคุณ บุคคลเหล่านี้คือคนที่ยังคงอยู่กับชีวิตเราตลอดไปพวกเขาคือระบบสนับสนุนของคุณและเข้ามาเมื่อคุณต้องการพวกเขามากที่สุดคุณจะมีประสบการณ์มากมายจนนับไม่ถ้วนกับคนเหล่านี้และความผูกพันของคุณจะแข็งแกร่งกว่าสิ่งใดที่คุณเคยจินตนาการได้ 4. ผู้ที่เข้ามาปลุกคุณให้ตื่นขึ้น บุคคลเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของเราเพื่อสันคลอนความเป็นจริงของเราพวกเขามักจะเป็นคนที่เราหวังว่าจะไม่เคยพบแต่กลับได้เรียนรู้อะไรมากมายจากพวกเขาไม่ใช่ทุกคนที่คุณพบเจอจะเป็นคนคิดบวกความคิดลบก็สําคัญเช่นกันเมื่อต้องเติบโตจากกระวนรู้ว่าคุณสามารถและไม่สามารถรับมือกับสิ่งใดได้ดีกว่าที่คุณทำา 5. คนที่ให้พื้นที่กับคุณ คนเหล่านี้คือคนที่เข้ามาในชีวิตเราเพียงชั่วขณะพวกเขาคือคนที่ผ่านคุณไปแต่ก็ยังทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวในโลกนี้น้อยลงได้คุณอาจพูดคุยกับพวกเขาเพียงไม่กี่คําหรือเพียงแค่สบตากันคนเหล่านี้สร้างผลกระทบเมื่อคุณต้องการพวกเขามากที่สุด 6. คนที่ควรจากไป คนเหล่านี้จะไม่อยู่ที่นั่นนานพวกเขาถูกส่งมาหาคุณเพื่อให้คุณเรียนรู้จากพวกเขาและอย่างที่ฉันได้กล่าวไปข้างต้นประสบการณ์การเรียนรู้ไม่จําเป็นต้องเป็นประสบการณ์เชิงบวกทุกครั้งคนเหล่านี้คือคนที่เข้ามาในชีวิตคุณและทําให้คุณตกหลงรักเพียงเพื่อทําให้คุณอกหักที่มาของจิตสํานึกไม่แฮร์ริแกนฉันคือคุณคือเราคือความเป็นหนึ่งเดียวจิตสํานึกแห่งจักรว